บทที่18เสาหลักในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย3ประการรายได้ซ้ำระบบคานงัดการทวีคูณการตลาดระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายหรือระบบเครือข่ายหลายชั้นนั้นเป็นสิ่งเดียวกันคือระบบการตลาดระบบหนึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุดเร็วที่สุดโดยมุ่งหวังผลกำไรช่วงเวลาที่ผ่านมาการแข่งขันในธุรกิจนี้ทวีความรุนแรงสูงสุดทุกค่ายมุ่งเน้นการหาสมาชิกให้มากที่สุดพยายามให้ผลตอบแทนแก่ผู้ร่วมธุรกิจให้มากที่สุดการชักชวนในลักษณะรวยได้โดยไม่ต้องทำงานผนวกกับโจรในคราบนักธุรกิจได้อาศัยการตลาดระบบนี้หากินกับความโลภของคนที่ไม่ต้องการทำงานนำมาซึ่งความเข้าใจผิดและสร้างชื่อเสียให้แก่ระบบเครือข่ายผู้บริหารหลายๆคนเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยไม่มีความรู้ด้านการตลาดและการบริหารองค์กรเข้าใจผิดว่าการประสบความสำเร็จในการบริหารบริษัทเครือข่ายคือการให้ผลตอบแทนกับสมาชิกให้มากที่สุดในเมื่อทุกคนมุ่งแสวงหารายได้เมื่อไม่มีฐานของผู้บริโภคที่แท้จริงก็ลงเอยด้วยการปิดบริษัทสร้างชื่อเสียให้แก่วงการธุรกิจเครือข่ายมากขึ้นทุกทีการแข่งขันคือหัวใจของระบบการค้าเสรีแต่นอกเหนือจากการตอบแทนสมาชิกอย่างยุติธรรมแล้วเราต้องมุ่งเน้นการแข่งขันด้านการบริการการพัฒนาคุณภาพของสินค้าการบริหารองค์กรพัฒนาระบบข้อมูลการสื่อสารพัฒนาอบรมสมาชิกและอื่นๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกำหนดราคาให้ยุติธรรมต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นฐานที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาดทุกระบบเครือข่ายนั้นไม่เหมือนการตลาดระบบอื่นๆการจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงมีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ท่านต้องทำความเข้าใจกับองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย3ประการ 1. รายได้ซ้ำ 2. ระบบคานงัด 3. การทวีคูณเป็นที่น่าเสียดายว่าธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจองค์ประกอบ3ข้อของธุรกิจนี้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะทำให้การดำเนินงานของท่านมีพลังสูงสุด 1. รายได้ซ้ำรายได้ซ้ำคือรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากที่การดำเนินงานของท่านนั้นจบลงนักเขียนนักประพันธ์นักแสดงนักร้องนักดนตรีตัวแทนขายประกันและอื่นๆเป็นผู้ที่ได้รับรายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกการจะมีรายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นต้องใช้เวลาในการสะสมไม่ว่าจะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากหรือรายได้จากอสังหาริมทรัพย์กว่าที่เราจะมีรายรับในระดับที่น่าพอใจรายได้ซ้ำไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการรวยข้ามคืนคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเลือกบริษัทผิดหรือไม่ก็ยอมแพ้เร็วเกินไปไม่เข้าใจว่าการเก็บเกี่ยวรายได้จากธุรกิจนี้อยู่ที่ปลายทางไม่ใช่อยู่ที่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
และมีความต้องการสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริโภคที่ต่อเนื่องเดือนแล้วเดือนเล่าธุรกิจนี้เหมาะสำหรับท่านที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงรายได้ที่น่าพอใจเพียงอย่างเดียวมันเป็นการยากที่จะตีราคาความรู้สึกของหัวใจที่พองคับอกขนแขนที่ลุกสู้และน้ำตาที่คลอเบ้าเพราะความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อมีใครบางคนขอบคุณท่านที่ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพด้านชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นที่น่าเสียดายว่านักธุรกิจเครือข่ายบางท่านไม่มีความเข้าใจในประโยชน์ของข้อนี้เลยขณะที่สมาชิกหลายๆคนมีความรู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์เป็นธุรกิจของการช่วยเหลือผู้อื่นขณะที่ท่านกำลังแสวงหารายได้ทำให้ท่านนั้นได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณ 2. ระบบคานงัดบุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกคนใช้วิธีการทำงานและการทำเงินในระบบคานงัดคือการออกแรงเพียงเล็กน้อยเพื่อผลลัพธ์ที่มโหฬารหากท่านไม่ใช้ระบบคานงัดการทำงานและการทำเงินของท่านจะถูกจำกัดอยู่เพียงจำนวนชั่วโมงที่มีอยู่ในหนึ่งวันหากท่านกำลังอ่านบทความนี้ถือเป็นตัวอย่างของระบบคานงัดผมไม่จำเป็นต้องอธิบายเนื้อหาในบทความนี้แก่ท่านตัวต่อตัวผมอาจกำลังนอนหลับหรือพักผ่อนอยู่ที่ใดสักแห่งขณะที่ท่านกำลังอ่านและทำความเข้าใจบทความนี้ผู้มีความสามารถหลายๆคนชอบที่จะอาศัยความสามารถของตนเองและมักไม่เข้าใจความสำคัญของทฤษฎีคานงัดการเรียนรู้ที่จะใช้ระบบคานงัดเป็นบันไดขั้นสำคัญในการทำรายได้ในธุรกิจนี้การประสบความสำเร็จในการตลาดชั้นเดียวคือความสามารถในการกระจายสินค้าด้วยตนเองจำนวนมากแต่การประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายคือการมีคนจำนวนมากช่วยกันกระจายสินค้าคนละเล็กละน้อยท่านจะได้รับส่วนแบ่งจากการทำงานของคนจำนวนมากที่ท่านชักจูงเข้าสู่เครือข่าย 3. การถ่ายทอดและการทวีคูณตัวอย่างที่ผมคิดว่าทำให้เห็นศักยภาพของการทวีคูณได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องการสะสมเงิน1สตางค์หากท่านเริ่มต้นที่เงิน2สตางค์และสะสมเพิ่มขึ้น1เท่าตัวทุกๆวันท่านจะมีเงินเท่าไหร่ภายใน30วันลองคำนวณดูวันที่2มี2สตางค์วันที่3มี4สตางค์วันที่4มี8สตางค์แล้วก็16 32และอื่นๆท่านเชื่อหรือไม่ว่าวันที่30ท่านจะมีเงิน 5,368,708 บาทนี่คือความมหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายหากผมสามารถบอกวิธีทำงานให้แก่ท่านได้เพิ่มตัวเองขึ้นเป็น2คนและหากเราสามารถสอนคนอื่นเราเพิ่มตัวเองขึ้นอีก1เท่าตัวหากเรามีระบบที่สามารถทำให้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราจะได้พบกับศักยภาพอันมหัศจรรย์ของระบบทวีคูณฉะนั้นการถ่ายสำเนาตนเองให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่เราทำและระบบในการถ่ายทอดที่สามารถใช้ได้กับคนหมู่มากนั้น
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในธุรกิจนี้หากท่านดำเนินงานกับบริษัทที่ถูกต้องบุคคลธรรมดาเช่นท่านและผมที่พร้อมที่จะทำงานหนักและพร้อมจะเรียนรู้มีโอกาสในการทำงานให้เป็นจริงขณะเดียวกันบุคคลที่มีความสามารถเพียงเล็กน้อยสามารถได้รับรายได้ที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนผมได้อ่านที่ไหนบางแห่งว่าสถิติของกรมสรรพากรสหรัฐระบุว่าในปี1984 20% ของเศรษฐีใหม่มาจากธุรกิจเครือข่ายในปี1994 50% ของเศรษฐีใหม่มาจากธุรกิจเครือข่ายและคาดว่าในปี2010เศรษฐีใหม่ที่มาจากธุรกิจนี้จะมีมากถึง 70% อย่าไปเชื่อตัวเลขเหล่านี้มากนักแต่ที่แน่นอนที่สุดคือกำลังมีเศรษฐีเกิดใหม่ในธุรกิจนี้ทุกๆปีทั่วโลกโอกาสในการประสบความสำเร็จของท่านนั้นค่อนข้างมากหากท่านเข้าใจว่ามันเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับท่านได้มากและยั่งยืนเฉกเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆและโดยส่วนใหญ่จะมากกว่าธุรกิจอื่นๆโอกาสของท่านจะมากขึ้นหากท่านเข้าใจ 1. สินค้าที่ต้องซื้อซ้ำ 2. เหตุผลที่ทำไมสินค้าของท่านกำลังได้รับความนิยม 3. ความสำคัญของสินค้าคุณภาพและความต้องการของตลาดในราคาที่เหมาะสม 4. ระบบการตลาดเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง